พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์การยืดอายุอาหารเหลวและเครื่องดื่มในปัจจุบันนิยมนำไปผ่านการพาสเทอไรซ์โดยใช้ความร้อนฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แต่วิธีนี้ไม่เหมาะกับน้ำผลไม้ครับเพราะความร้อนจะทำให้น้ำผลไม้เปลี่ยนสีกลิ่นและรสชาติแต่ตอนนี้นักวิจัยไทยพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยยืดอายุน้ำผลไม้ได้โดยที่สีกลิ่นรสยังคงเดิมได้สำเร็จแล้วครับสวทช.ให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพัฒนาด็อกเตอร์พาวส์โปรระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพาวส์สำหรับอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มโดยระบบนี้ประกอบด้วยห้องฆ่าเชื้อที่ทำหน้าที่ปล่อยความเข้มสนามไฟฟ้าเข้าไปทำให้ผนังเซลล์ของจุลินทรีย์เกิดช่องโหว่และแตกตัวตายไปในที่สุดจึงไม่มีผลต่อสีกลิ่นรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารด็อกเตอร์พาวส์โปรสามารถยืดอายุน้ำผลไม้ได้เทียบเท่ากับการถนอมอาหารทั่วไปประยุกต์ใช้กับอาหารเหลวได้หลายชนิดอีกทั้งช่วยประหยัดพลังงานและมีต้นทุนการผลิตถูกกว่านำเข้าจากต่างประเทศจึงนับเป็นโอกาสสำคัญของ SME ไทยในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าสำหรับผู้ที่สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เทคโนโลยีนี้และเทคโนโลยีอื่นๆดูรายละเอียดได้ที่ www.thailandtechshow.com สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000